ติโฟพลัสถูกใจนายได้ใจท่าสวัสดีครับทองไม้สวัสดีครับพี่ผอมครับมาว่าที่เรื่องนี้ครับ เรื่องของคำให้การประสบการณ์ที่มีคนฝากมาเล่าแต่พี่ป๋องขอเสียงดังสักนิดหนึ่งก็แล้วกันได้ครับได้ครับขอบพระคุณมากครับเรื่องนี้เป็นยังไงเล่าพี่ป๋องฟังหน่อยครับทองไม้ได้ครับพี่ป๋องครับเดี๋ยวผมชอบที่พี่หญิงพูดมากเลยเมื่อตอนต้นรายการคือจริงๆเราต้องมีการไหว้ครูกันนิดนึงพี่ป๋องครับสวัสดีพี่ป๋องและชาวเดอะช็อคทุกท่านครับขอบคุณครับแล้วก็ขออนุญาตอวยพรให้ประกาศศรีล้านวิวเร็วๆนะครับวันนี้300,000ละโอ้ดีใจยังเลยอ่ะครับแล้วก็พี่ป๋องจะแก้บนยังไงฮะถ้าเกิดล้านวิวยังไม่รู้ยังไม่รู้เดี๋ยวพอถึงเมื่อไหร่ค่อยว่ากันนะครับโอเคโอเคผมว่าพี่ป๋องเตรียมไว้เลยครับถ้าบนอะไรไว้เนี่ยโอ้ไม่พ้นเดือนนี้ไม่พ้นเดือนหน้าไม่พ้นเดือนนี้แหละสมพรแน่นอนแน่นอนครับดูจากแนวโน้มแล้วผมว่าล้านวิวแน่นอนเนาะโอเคผมไปชมสดมาแล้วโหต้องบอกว่าเดี๋ยวช็อคทุกคนครับห้ามพลาดนะครับรีบไปกด Subscribe ให้เดี๋ยวช็อคทีวีไว้เดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ตั้ง notification ไว้เลยครับครับโอ้งานนี้มันแน่นอนแล้วเรื่องอื่นๆที่จะตามมาอีกเป็นกระตั๊กโหแล้วหนึ่งในนั้นพี่หวังว่าจะต้องมีเรื่องของทองใหม่ที่เดี๋ยวช็อคเอามาทำเป็นหนังสั้นโอ้โหโอเคเขากลับมาพวกคุณล่วงหน้าครับโอ้แล้วเราขายของกันเยอะแล้วครับพี่เข้าเรื่องดีกว่ามาเข้าเรื่องการเรื่องของคำให้การครับครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ4ปีที่แล้วนะครับในช่วงปี63คือก่อนอื่นผมต้องแจ้งก่อนว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายแล้วก็มีการกระทำที่ไม่ควรเอาอย่างหลายเรื่องเลยนะครับรวมถึงการใช้คำพูดที่มันไม่ค่อยสุภาพนะในกาของคนในเรื่องซึ่งมันเป็นเรื่องที่อาจไม่เหมาะสมก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับแล้วก็เหมือนเดิมครับฟังเป็นเรื่องเล่าดีกว่าสนุกๆนะครับแต่ว่าถ้ามีข้อคิดอะไรดีๆก็เก็บเกี่ยวไปใช้ประโยชน์ครับผมต้องขออนุญาตดัดแปลงข้อเท็จจริงหลายๆอย่างของเรื่องนี้ครับพี่ป๋องเพื่อที่จะเอามาเล่าเป็นอุทาหรณ์เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นคำบอกเล่าจาก FC ท่านนึงที่ให้ที่พี่เขาเป็นตำรวจแล้วเขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์นี้โดยตรงแล้วพอไปสืบค้นดูมันเป็นเหตุการณ์จริงอะพี่ป๋องเดี๋ยวถ้าใครฟังจบคลิปนี้จะทราบทันทีว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับขอให้ชื่อพี่ตำรวจท่านนี้ว่าพี่ปราบก็แล้วกันนะครับพี่ปราบเนี่ยท่านเป็นตำรวจกองปราบในส่วนสนับสนุนหน่วยปราบปรามยาเสพติดครับท่านเล่าฟังว่าในวันที่เกิดเหตุนะครับพี่เขาได้รับแจ้งจากสายสืบว่ามีเหตุนะให้ช่วยนำกำลังไปสมทบทีนี้พอปรากฏว่าไปถึงที่เกิดเหตุนะครับเหตุการณ์มันก็ถูกควบคุมไว้ได้ในระดับหนึ่งแล้วครับแต่เจ้าหน้าที่ที่เขามาถึงก่อนเนี่ยเขาบอกว่างานนี้ผู้ต้องหาเป็นคนโทรเรียกเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มตัวเองปกติผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะหนีตำรวจถูกไหมพี่แต่เนี้ยคือผู้ต้องหาโทรมาเรียกตำรวจให้เข้าไปจับตัวเขาหน่อยพอเข้าไปก็พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยอยู่ในสภาพแบบหวาดกลัวเหมือนคนเสียสติอะครับเหมือนเห็นภาพหลอนตลอดเวลาแต่ตอนที่เข้าไปจับกลุ่มเนี่ยไม่ได้มีอาการขัดขืนแต่อย่างใดครับแต่ตรงกันข้ามครับเร่งให้พาตัวเขาออกจากพื้นที่เร็วๆแล้วเขาก็พูดแต่ว่าโอ้ยกลัวกลัวกลัวผีเต็มไปหมดอยู่ไม่ได้แล้วพี่อยู่ไม่ได้แล้วจับผมไปเร็วๆที่แกพูดอย่างเงี้ยแล้วเจ้าหน้าที่ทุกคนก็เลยลงความเห็นว่าน่าจะหลอนยาแหละเพราะว่าในที่เกิดเหตุนะครับเจอของกลางเต็มไปหมดเลยผู้ต้องหาคนนี้ชื่อว่านายเอ็มครับทีนี้พอนายเอ็มเนี่ยสงบลงเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เริ่มสอบปากคำครับจากการสืบค้นพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่านายเอ็มมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพราะฉะนั้นข้อหาในเบื้องต้นก็เลยเป็นการตั้งข้อหาว่าเอ็มเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดรายย่อยแต่สิ่งที่มันเหนือความคาดหมายไปกว่านั้นพี่ป๋องก็คือนายเอ็มมันเอาแต่พูดเรื่องผีครับบอกเห็นผีเต็มไปหมดเห็นทั้งผีผู้หญิงที่ตามมาหลอกบอกว่าเป็นผีผู้หญิงที่มีรอยสักบ้างเห็นเป็นศพที่โดนปลาต่อจนเหลือแต่กระดูกบ้างและที่ตามนายเอ็มไปทุกที่ก็คือผีหัวขาดที่เขาบอกนะบอกไม่ใส่เสื้อแล้วเป็นคนที่แต่งชุดมีคนหนึ่งที่แต่งชุดคล้ายผ้าดิบสีขาวจงกระเบนสีแดงศีรษะเนี่ยโพกผ้าสีแดงเหมือนกันถือดาบล้ำไปล้ำมาทั่วไปหมดเลยทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ด้วยความสับสนอลหม่านครับอาศัยความพยายามสอบปากคำอยู่ค่อนข้างนานจนกระทั่งนายเอ็มมาหลุดปากออกมาครับว่าตัวเขาได้ไปช่วยเจ้านายเขาฝังศพ
แล้วก็อำพรางศพคนหลายคนที่อยู่ในบ้านพอพูดมาถึงตรงนี้ครับเจ้าหน้าที่เลยใช้ความพยายามขยายผลจากข้อมูลตรงนี้เพื่อดูว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องจริงนี่งานเข้าเลยนะงานใหญ่เลยนะปรากฏว่าตอนนั้นเอ็มกลับไม่ให้ความร่วมมือครับเอาแต่พูดว่าโอ้ยกลัวผีหัวขาดจะมาเอาชีวิตเจ้าหน้าที่เลยต้องคุมตัวในเอ็มไว้ในห้องขังที่สน.ไปเวลา1คืนครับในคืนที่นายเอ็มถูกคุมตัวนั่นแหละครับก็เลยเกิดเหตุการณ์วุ่นวายสับสนขึ้นที่สน.เพราะว่าผู้ต้องขังคนอื่นที่อยู่ในห้องขังเดียวกันครับเขามาโวยวายว่าโดนผีหลอกกันหมดที่ต้องให้รีบเอาคนชื่อเอ็มเนี่ยออกไปแยกขังตั้งหากได้ไหมเพราะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามีทั้งผีผู้หญิงที่มีรอยสักมีตัวมีรอยแผลถูกเฉือนถูกหั่นเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีลักษณะเป็นผู้หญิงที่แบบมีรอยสักเต็มหลังเลยครับแล้วก็มีผีหัวขาดแล้วยังเห็นเงาดำๆอีกหลายร่างเลยครับยืนล้อมในเอ็มไว้เต็มไปหมดเลยกลายเป็นว่าผู้ต้องขังไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยผวากันทั้งคืนนะเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็มีอะไรแปลกๆเนี่ยส่วนในเอ็มเองเนี่ยยังอยู่ในอาการเสี้ยนยาครับคุยอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องถามอะไรก็ไม่ตอบจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ครับต้องแยกตัวในเอ็มออกไปจริงๆเอาไปพักไว้ในห้องสอบสวนอีกห้องนึงในระหว่างนั้นก็เลยถือโอกาสครับสอบเค้นข้อเท็จจริงเพิ่มเติมทำให้รู้ว่านายเอ็มเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับทำงานอยู่กับนายจ้างคนหนึ่งแล้วนายจ้างคนนี้ เป็นคนที่มีโอกาสรู้จักกันตอนที่ต้องคดีติดคุกอยู่ในเรือนจำพอจากคุกมาครับนายเอ็มเลยโดนนายจ้างคนนี้ครับชักชวนให้มาอยู่ด้วยกันนายเอ็มเนี่ยเล่าว่านายจ้างคนนี้เป็นคนฐานะร่ำรวยมากแล้วก็มีมรดกที่พ่อกับแม่ทิ้งให้เป็นร้อยล้านเลยแต่ว่าเขามีภูมิหลังที่ค่อนข้างน่าสงสารครับคือคนเป็นพ่อเนี่ยไปเกี่ยวพันกับคดีฆาตกรรมเป็นคดีดังเลยแล้วหลังจากนั้นก็ถูกคนเป็นแม่ครับคือภรรยาของตัวเองเนี่ยจ้างมือปืนมายิงคือยิงสามีตัวเองแล้วคนเป็นแม่ก็หนีความผิดไปต่างประเทศครับทิ้งให้เจ้านายของนายเอ็มคนเนี้ยอยู่ตัวคนเดียวแล้วตอนนั้นก็คือเป็นช่วงวัยรุ่นพอไม่มีใครชี้แน่ครับก็ปรากฏว่าเจ้านายของนายเอ็มคนนี้กลายเป็นวัยรุ่นหลงผิดคบเพื่อนรุ่นพี่ไม่ดีมั่วสุมยาเสพติดอบายมุขเองนะครับแล้วก็ยังหมกมุ่นเรื่องคาถาอาคมของขลังด้วยครับจากเดิมที่เป็นเด็กหนุ่มที่คุยรู้เรื่องนะครับอัธยาศัยดีนะพูดจาเพราะเจอใครก็อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างเงี้ยพอไปยุ่งกับยาเสพติดแล้วก็ของขังของไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเขาเลยกลายเป็นคนลักษณะแบบหม่นหมองมีความมืดดำแผ่ออกมาแบบคนรอบข้างสัมผัสได้แล้วไม่มีใครกล้ายุ่งครับพอหลังๆมาเริ่มออกแนวใช้ความรุนแรงครับแล้วก็เป็นคนแบบหมกมุ่นในเรื่องการราคาอะไรเงี้ยเริ่มพาเที่ยวพาผู้หญิงเข้าบ้านมาแบบไม่สำน้าเลยทีเนี้ยชาวบ้านก็เริ่มลือกันเพราะว่าผู้หญิงหลายคนครับหายไปอย่างไร้ร่องรอยจนกระทั่งคืนหนึ่งครับตัวนายเอ็มเนี่ยโดนเจ้านายเขาว่าเรียกไปให้ช่วยทำอะไรบางอย่างคือไปยกของสิ่งหนึ่งมันเป็นลักษณะหีบเหล็กไปใหญ่ๆเอ็มบอกว่ามันหนักมากยกคนเดียวไม่ไหวเขากับเจ้านายเลยต้องช่วยกันยกครับแล้วพอยกออกมาปุ๊บเจ้านายก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวมึงเอาของในหีบออกแล้วก็เอาไปฝังซะพี่ปราบเขาเล่าว่าพอนายเอ็มพูดมาถึงตรงนี้ครับก็เกิดอาการผวาอย่างหนักไม่กล้าเล่าต่อพี่ป๋องแล้วเอาแต่พูดว่ากลัวแล้วกลัวแล้วกูไม่ได้ทำมึงอย่ามาหลอกกูพี่ครับพี่ครับมันยืนอยู่ข้างหลังพี่ครับตอนนั้นพี่ปราบเป็นคนสอบปากคำนายเอ็มเองครับพี่ปราบถึงก็งงว่ามันพูดถึงอะไรแต่ก็แอบเสียวสันหลังพี่ป๋องเพราะว่าจากคำให้การของผู้ต้องขังในคุกห้องเดียวกันนะเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามีผียืนล้อมในเอ็มเต็มไปหมดในตอนกลางคืนพี่ป๋าก็เลยหันซ้ายหันขวาไปดูด้านหลังครับก็โล่งใจไม่มีใครยืนอยู่ก็เลยพูดไปว่าเอ็งหลอนยาแล้วแหละตั้งสติเดี๋ยวนี้ตอบคำถามข้ามาดีๆตกลงไอ้ของในหีบมันคืออะไรทีนี้พี่ป๋าก็เล่าว่าใช้เวลาอยู่พักใหญ่เลยครับนายเอ็มถึงคุยรู้เรื่องแล้วก็ยอมพูดออกมาว่า
ของในหีบอ่ะคือศพผู้หญิงคนหนึ่งที่มีรอยสักอยู่เต็มหลังเลยฮะแล้วเจ้านายของนายเอ็มครับก็เลยใช้ให้นายเอ็มอ่ะเอาศพของผู้หญิงคนเนี้ยไปฝังไว้ครับครับพอให้ปากคำได้เท่านี้นายเอ็มก็เกิดอาการกลัวอย่างหนักดีครับแล้วก็ยกมือไหว้ปลุกแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกเลยครับเรียกว่าปิดวาจาไปเลยไม่พูดอะไรอีกเลยที่ปราบเลยเอาข้อมูลตรงนี้ครับที่ได้เนี่ยไปประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยพอตรวจสอบข้อมูลออกมาครับเลยได้พบว่าในช่วงเวลาที่มันสัมพันธ์กันมันมีการแจ้งความคนหายครับแล้วพอไปเทียบรูปพรรณสันฐานมันดันตรงกับคำให้การของนายเอ็มครับว่าลักษณะเป็นยังไงเนาะ ทีนี้เมื่อมีทั้งที่อยู่ข้อมูลเบื้องต้นพยานบุคคลเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยตั้งกำลังเลยครับเข้าตรวจค้นแล้วก็เตรียมบุกไปที่บ้านเจ้านายของนายเอ็มคนดังกล่าวทีนี้เจ้านายของนายเอ็มเนี่ยผมให้ชื่อสมมุติว่านายแมนก็แล้วกันนะครับที่ปราบเล่าให้ฟังว่าตอนที่หน่วยสืบสวนนะครับบุกเข้าไปที่เกิดเหตุก็คือบ้านของนายแมนเนี่ยเขาสัมผัสได้เลยครับว่าบ้านหลังนั้นมันไม่ธรรมดาเขาบอกมันมีกลิ่นอายความตายอบอวลไปทั่วเลยคือมวลอากาศมันหนักๆแล้วมันทะมึนเป็นที่ที่เข้าไปปุ๊บรู้เลยว่าไม่ควรไปครับรู้ด้วยสัญชาตญาณเลยว่าไม่ควรมาเลยที่เนี้ยพอบุกเข้าไปถึงก็ปรากฏว่านายแมนที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับเขาตั้งปืนรออยู่แล้วตั้งท่ารออยู่แล้วเตรียมต่อสู้กับตำรวจเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครสังเกตเห็นครับว่านายแมนเนี่ยเขากำลังจะเหนี่ยวไกยิงเจ้าหน้าที่จริงๆทีนี้พี่ปราบเนี่ยครับแกมาเล่าให้ผมฟังอยู่แล้วว่าแกเป็นคนมีวิชามีแต่แกที่สังเกตเห็นครับแล้วแกก็บอกว่าแกเคยเรียนมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่เลยแหละเขาถ่ายทอดกันมาอะไรเงี้ยแล้วพอแกมาเป็นมือปราบอ่ะแกก็ใช้บ่อยพี่ปราบบอกว่าตอนนั้นน่ะเห็นนายเอ็มจะเหนียวไกลครับแกเลยว่าคาถามหาอุดในใจไม่ใช่นายเอ็มนายแมนเห็นนายแมนจะเหนียวไกลแกเลยว่าคาถามหาอุดในใจปรากฏว่านายแมนลั่นไกลจริงๆพี่แล้วลั่นติดกันถึง3นัดแต่มันแฉะหมดมันด้านหมดแฉะอย่างนี้มันเลยเป็นเหตุให้ตำรวจทุกคนน่ะตำรวจทุกนายเนี่ยรอดพ้นจากคมกระสุนแล้วก็เลยสามารถเข้าไปรวบตัวนายแมนได้ทีนี้พอเข้าไปในที่เกิดเหตุนะครับมันก็พบหลักฐานเป็นของกลางเป็นยาบ้างเป็นอบายมุขบ้างเต็มไปหมดแต่บนฝ้าเพดานครับมันเป็นรูรอยกระสุนอยู่ครับมาทราบภายหลังว่ามาจากการยิงปืนเล่นของนายแมนนี่แหละในขณะที่เมา แต่ที่มันน่าแปลกครับพี่ป๋องมันมีห้องอยู่ห้องนึงมันเป็นห้องเล็กๆครับเปิดเข้าไปเนี่ยมันจะฝุ่นเต็มไปหมดเลยแล้วมีแท่นบูชาอยู่มีของขลังทุกประเภทเลยกุมารทองสายศิลป์หุ่นพยนต์แล้วก็มีมีดครับมีดสั้นๆอ่ะมีดเล่มเล็กๆอ่ะหลายสิบเล่มเลยวางเรียงเต็มไปหมดเลยมีผ้ายันแบบต่างๆแปะอยู่ตามผนังพี่ป่าบอกว่ามันสิ่งที่น่าสยดสยองมันมีอยู่อย่างหนึ่งแกจำไม่ลืมเลยมันมีกรอบรูปอยู่อันนึงครับข้างในมันมีแผ่นหนังเก่าๆอยู่แล้วมันมีลักษณะเหมือนเป็นแผ่นหนังที่มีรอยสักมีอักษรเลขยันอยู่ครับแกยกขึ้นมาพอพิจารณาดูให้ดีๆมันคือหนังของมนุษย์นี่แหละพี่ป๋องซึ่งตรงขอบของหนังนะครับมันมีรอยคล้ายรอยไฟไหม้อยู่แต่ว่าตรงที่มีอักษรเท่านั้นน่ะที่มันรอดพ้นจากการถูกเปลวไฟทำลายเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการรวบตัวผู้ต้องหาครับเสร็จแล้วก็เก็บหลักฐานพยานไว้ทั้งหมดในวันที่บุกไปที่เกิดเหตุทีนี้เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังชุดหนึ่งพาตัวในเอ็มซึ่งเป็นพยานปากแรกที่เป็นคนโทรให้ตำรวจไปจับตัวเองนะครับมาที่จุดเกิดเหตุปรากฏว่านายเอ็มอ่ะพอเข้ามาปุ๊บอยู่ในอาการหวาดผวามากพี่แล้วพูดตลอดเวลาว่าผีหัวขาดแล้วก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับพูดแต่ว่าถ้าผมบอกไปมันเอาผมตายที่ปราบบอกว่าตอนนั้นน่ะแกอยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับแล้วแกเชื่อว่าอันนี้ไม่ใช่อาการหลอนยาเพราะดูแล้วมันต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ตอนแรกแกปกสร้อยพระอยู่เส้นหนึ่งครับแกก็เลยเอาคล้องคอในเอ็มไว้แล้วก็บอกว่าอ่ะข้าเอาพระคุ้มครองเองให้แล้วทีนี้เองไม่ต้องกลัวผีตัวไหนทำอะไร
อย่างมากก็แค่เห็นมันทำอะไรไม่ได้หรอกคราวนี้บอกพวกข้ามาสักทีว่าฝังศพไว้ที่ไหนนายเอ็มก็ชี้ไปยังจุดหนึ่งมันเป็นเนินดินใต้ต้นไม้คือบริเวณบ้านของนายแมนเนี่ยครับมันใหญ่มากพี่ป๋องพื้นที่มันเป็นสิบไร่เลยแล้วมันก็มีสวนมีบ่อน้ำมีอะไรเงี้ยครับนายเอ็มก็ชี้ไปยังจุดหนึ่งที่มันอยู่ใต้ต้นไม้มันเป็นเนินขึ้นมาพร้อมกับพูดว่าพี่ตำรวจพี่ไม่เห็นนะครับมีผู้หญิงคนนั้นน่ะยืนอยู่ตรงนั้นแหละตั้งนานแล้วพี่อยากรู้พี่ก็ไปขุดตรงนั้นดูสิพี่ปราบก็เลยประสานงานให้เจ้าหน้าที่ที่เหลือครับลองไปตรงจุดเกิดเหตุแล้วก็ลองไปทำการขุดดูตรงที่นายเอ็มชี้เป้าปรากฏว่าพอขุดลงไปครับเจอถุงดำซ้อนกันอยู่ประมาณ4ชั้นข้างในเป็นศพผู้หญิงครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีอัตลักษณ์อย่างหนึ่งที่สังเกตเห็นชัดเลยคือเป็นศพหญิงสาวแล้วก็มีรอยสักอยู่ที่ด้านหลังพอพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับมันก็ตรงกันกับข้อมูลของบุคคลที่แจ้งสูญหายในเวลาที่มันสัมพันธ์กันหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆครับจนกระทั่งการตรวจค้นการจับกุมรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นจะสิ้นลงในวันนั้นในคืนนั้นนะพี่ปราบแกเล่าให้ฟังว่าพอหลังจากแกเสร็จจากภารกิจแล้วกลับมาพักเนี่ยแกฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับอายุประมาณ 20-25 ปีนี่แหละหน้าตาสะสวยเลยแต่ว่าเนื้อตัวนี่เลอะจริงไปหมดแล้วก็มาในสภาพที่แขนขาหงิกงอตัวเดินไม่ตรงครับแต่พูดว่าพี่หนูทรมานมันเอาหนูขังทั้งเป็นหนูหายใจไม่ออกหนูทุบเท่าไหร่มันก็ไม่ปล่อยแล้วมันก็ไม่ยอมให้ใครมาเจอศพหนูพี่ช่วยหนูทีไม่อยากทรมานแบบนี้แล้วพี่ปราบแกบอกว่าฝันแค่นั้นแกก็สะดุ้งตื่นเลยครับแล้วรู้ได้ทันทีว่าผู้หญิงที่มาปรากฏตัวในฝันนะครับก็คือผู้คอร้ายที่เพิ่งเจอศพเมื่อกลางวันนั่นแหละครับแกบอกแกรู้สึกสงสารน้องผู้หญิงคนนี้จับใจเลยเพราะว่าคือสภาพที่ไปเจอกว่าจะได้เจอศพอะมันน่าจะหลายเดือนแล้วพี่ปราบคือมันอยู่ไม่เท่าเก่าแล้วครับ วันรุ่งขึ้นพี่ปราบก็เลยประสานงานกับทุกส่วนครับแล้วก็บอกว่าให้จัดการกับศพน้องผู้หญิงคนนี้ให้ถูกต้องนะแล้วแกเองก็ไปทำบุญอุทิศให้พร้อมกับบอกน้องว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่ทำตามที่เราขอให้แล้วขอให้เราไปดีไปในที่ที่มันเป็นสุขกว่านี้วันถัดมาครับในขณะที่อยู่ระหว่างควบคุมตัวในเอ็มไว้เพื่อรอดำเนินคดีเนี่ยพี่ปราบแกก็ได้รับแจ้งเหตุเพิ่มเติมบอกว่าอยู่ดีๆในเอ็มเกิดคุ้มข้างขึ้นมาครับแล้วแต่พูดว่าเพชรฆาตจะฟันคอกูแล้วมันจะฟันคอกูแล้วพี่ปราบก็เลยรีบไปดูครับพอในเอ็มเห็นพี่ปราบเท่านั้นแหละเข้ามายกมือไหว้ครับเข้ามากราบแล้วก็บอกพี่ช่วยผมด้วยพี่ช่วยผมด้วยตอนพี่อยู่อ่ะทำไมผีมันไม่ทำอะไรผมก็ไม่รู้แต่พอพี่ไปอ่ะมันจะเล่นงานผมอย่างเดียวเลยพี่ปราบแกก็เลยบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆเองไม่ต้องกลัวสิ่งที่เองต้องกลัวไม่ใช่ผีแต่เป็นคดีที่ติดตัวเองมากกว่าไหนเล่ามาซิว่าเองเห็นอะไรแล้วมีอะไรจะบอกอีกทีนี้พอในเอ็มสงบสติอารมณ์แล้วครับก็เริ่มทยอยให้ปากคำเพิ่มเติมในเอ็มก็ให้การว่ามันฝันเห็นลูกกรงอันใหญ่ครับกำลังจะล้มทับมันแล้วก็ล้มทับมันจริงๆเป็นลูกกรงลักษณะลูกกรงเหล็กอลอยอันใหญ่และมีความรู้สึกว่า พอโดนทับแล้วครับหายใจไม่ออกหนักกว่านั้นคือรู้สึกว่าตัวเองจมอยู่ในน้ำครับกำลังจะขาดอากาศหายใจอยู่แล้วพอรู้สึกตัวอีกทีเหมือนจะตื่นนะแต่ว่าเหมือนตัวเองเข้าไปอยู่ในหีบแคบๆเล็กๆแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยนี่มันเป็นหีบลักษณะเดียวกันที่เคยถูกนายแมนน่ะใช้ให้ไปเอาศพออกมานี่ว่าพี่ป่าฟังอย่างนี้แล้วครับมานั่งวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องที่นายเอ็มพูด เป็นเรื่องจริงนะแล้วก็ปฏิปต่อกับครั้งแรกคือจริงๆถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยเขาคงคิดว่าเป็นอาการหลอนยาแต่พอมันมีอะไรที่มันเป็นปัจจัยต่อเนื่องกันนะครับมันแทบจะเข้ารูปเข้ารอยแล้วจากประสบการณ์เนี่ยครั้งล่าสุดที่สามารถชี้ร่องรอยของศพที่ฝังไว้ได้อย่างถูกต้องเนี่ยที่ปากเลยเชื่อทันทีเลยครับว่า
ในบ้านของนายแมนเนี่ยไม่น่าจะมีศพเดียวละวันรุ่งขึ้นพี่ปราบก็เลยประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้องทุกหน่วยอีกรอบครับบอกว่าให้ระดมกำลังเลยทั้งรถแบ็คโฮทั้งทีมประดาน้ำอย่างเงี้ยบุกเข้าไปที่เกิดเหตุอีกรอบเวลาผ่านไปครึ่งวันครับ เลยพบว่าเจออีกหนึ่งศพถูกกำพรางไว้ในบ่อน้ำครับ ในบริเวณบ้านของนายแมนนี่แหละที่น่าสลดคือพี่ป๋องศพเนี้ยมันถูกกำพรางไว้ค่อนข้างโหดเหี้ยมเลยศพที่นำขึ้นมาได้ในวันนั้นนะครับถูกห่อผ้าไว้แต่ว่าคือเหลือแต่กระดูกแล้วครับเพราะว่านอกจากจะถูกห่อผ้าไว้เนี่ยถูกถ่วงไว้ด้วยดัมเบลแล้วก็มีลูกโครงอันลอยขนาดใหญ่ทับอยู่แล้วยังมีม้าหินที่ทำด้วยปูนทั้งแท่งทับอยู่อีกชั้นนึงอีกคือไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่จะไม่มีใครพบศพก็ปรากฏว่าการค้นหาในวันนั้นนะครับก็เจอเพียงศพเดียวแต่พี่ปราบก็ปักใจเชื่อว่าไม่มีศพเดียวแน่นอน ที่มันโหดเหี้ยมกว่านั้นคือในบ่อนั้นนะครับมันเต็มไปด้วยปลาเอลิเกเตอร์ ปลาจระเข้ปลาที่มันแบบกินเนื้อฮะ แล้วแบบโห ทีมประดาน้ำคือพบกับความยากลำบากมาก ที่กว่าจะเอาของที่อยู่ข้างใต้ขึ้นมาได้คือเรียกว่าต้องต้อนปลาต้องดักปลาก่อนให้หมดทั้งบ่อจากคำบอกเล่าของนายเอ็มเนี่ยครับนายเอ็มยังพูดถึงของอีกสิ่งหนึ่งก็คือหีบใบนั้นซึ่งในการค้นหาครั้งนี้ยังไม่มีใครพบพี่ปราบก็เลยปักใจเชื่อว่ามันยังไม่จบแน่นอนคืนถัดมาครับพี่ปราบแกเล่าให้ฟังว่าแกก็ฝันประหลาดอีกครับแกบอกว่าตอนแรกอ่ะแกฝันว่ารู้สึกอึดอัดมากเหมือนนอนอยู่ในที่แคบๆครับพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็คือรู้เลยว่าตัวเองถูกขังอยู่ในหีบอันเล็กเราต้องงอตัวจนปวดกระดูกสันหลังไปหมดครับด้วยความที่แกเป็นคนมีสติแม้กระทั่งในฝันนะแกรู้ทันทีว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องปกติแล้วแกบอกแกก็เลยท่องคาถาที่แกเรียนมาครับตั้งแต่รุ่นคุณปู่สมัยยังเด็กพอบริกรรมคาถาเสร็จครับความรู้สึกที่มันอึดอัดมันก็คลายออกแล้วสักพักหนึ่งก็ปรากฏเป็นร่างผู้ชายคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาในความมืดครับผู้ชายคนนี้นุ่งจงกระเบนสีแดงใส่เสื้อสีขาวแล้วก็พวกผ้าสีแดงลักษณะมันคล้ายๆที่นายเอ็มให้การเลยในมือถือดาบยาวประมาณ3ศอกครับที่คมดาบมีเลือดเลอะอยู่แล้วหน้าตาก็ค่อนข้างดุครับพี่ป่าบอกว่าเขาผิวเข้มเหมือนเป็นคนไทยโบราณเลยโผล่ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าไอ้หนูเรื่องมันยังไม่จบนะลูกอย่าเพิ่งยอมแพ้เองอย่าทำให้เสียชื่อวงตระกูลเด็ดขาดว่าแล้วผู้ชายคนนั้นน่ะก็เก็บกราบที่อยู่ในมือเข้าฝักครับพอเก็บกราบเข้าฝักเท่านั้นแหละพี่ป่าบอกว่าลักษณะของดาบเล่มนั้นตอนมันอยู่ในฝักอ่ะมันคุ้นตามากแต่ตอนนั้นน่ะนึกไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหนพอเช้าวันรุ่งขึ้นครับพี่ป่าแกก็ประสานงานให้ทีมประดาน้ำค้นหาอีกรอบนึงเพราะแกเชื่อว่ามันยังไม่จบมันน่าจะมีอีกผ่านไปครึ่งวันครับก็ยังไม่เจออะไรเพิ่มเติมพี่ปากแกเลยไปที่ที่เกิดเหตุครับพอไปถึงพอรับสายปลาคนเนี่ยพี่ปากก็เลยเอาธูปที่เตรียมมาไว้ในรถนะครับมาจุดแล้วก็ปักตรงโคนต้นไม้แถวๆนั้นเนี่ยที่อยู่รอบบ่อน้ำแล้วแกก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าท่านเจ้าของที่หรือดวงวิญญาณใดที่อยู่ในที่นี้ได้โปรดมารับรู้ด้วยว่าหากมีใครยังไม่ได้รับความยุติธรรมไม่ได้รับความช่วยเหลือให้มันเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นเนี่ยให้โปรดอำนวยความสะดวกเปิดทางให้ทีมค้นหาด้วยเขาจะได้พบพยานหลักฐานจะได้คลี่คลายคดีให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แกบอกว่าพอแกพูดจบครับมันมีลมพัดมาแรงๆเลยพี่ป๋องจนคนที่อยู่ในบริเวณนั้นหันมองหน้ากันเลยเฮ้ยอะไรวะแล้วจากนั้นเนี่ยทีมประดาน้ำก็เข้ามาแจ้งว่าเดี๋ยวพวกเราจะทำการค้นหาอีกรอบนะครับแต่ถ้าไม่เจอเนี่ยอาจจะต้องกลับแล้วเพราะว่านี่มันเข้าช่วงบ่ายจะเย็นละจากนั้นการค้นหาก็เริ่มขึ้นอีกครั้งเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงครับในที่สุดก็พบหลักฐานชิ้นสำคัญพอเอาขึ้นมามันคือหีบเหล็กที่มีสภาพผุพังแล้วครับแต่ฝาหีบมีกุญแจล็อกขนาดใหญ่อยู่อันนึงเป็นกุญแจสมัยใหม่นี่แหละนะครับพอเปิดดูครับก็พบชิ้นส่วนมนุษย์จำนวนมากเลย
มีทั้งหัวกะโหลกซี่โครงท่อนขาที่มันโหดกว่านั้นคือมันมีดัมเบลถ่วงน้ำหนักอยู่ด้วยเพื่อไม่ให้หีบมันลอยขึ้นมาจากน้ำสรุปรวมแล้วเนี่ยศพที่พบในบ้านในแม่เนี่ยมีถึง3ศพด้วยกันศพแรกคือหญิงสาวที่มีรอยสักอยู่ด้านหลังศพที่2คือศพที่ถูกห่อผ้าแล้วก็ถูกลูกกงอันลอยขนาดใหญ่ทับไว้อีกศพนึงคืออยู่ในหีบเหล็กแต่ก็ยังไม่สามารถแน่ใจได้นะครับว่าจะมีแค่นี้หรือเปล่าแต่พี่ปราบจะบอกว่ารู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นวิญญาณเหล่านี้แหละที่คอยตามในเอ็มอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ได้พยานหลักฐานชิ้นล่าสุดแล้วอ่ะพี่ปราบก็ได้รับคำสั่งให้เข้าทีมสืบสวนแล้วก็สอบปากคำผู้ต้องหาซึ่งในที่นี้ก็คือในแมนพี่ปราบจะเล่าให้ฟังว่าตอนแรกในแมนเนี่ยครับที่ถูกควบคุมตัวได้เนี่ยดูแบบดูงอดูไม่มีพิสงอะไรเลยครับเป็นผู้ชายงอๆแล้วก็แบบไม่ค่อยมีเลี้ยวมีแรงผอมๆเนื่องจากเป็นคนที่ติดยามานานแต่พอวันนั้นพี่ปองที่พี่ปราบแกต้องเข้าไปสอบปากคำด้วยตัวเองพร้อมกับเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งคนพอเจอหน้าพี่ปราบเท่านั้นแหละนายแมนแบบดูเปลี่ยนไปคนละคนเลยครับแกบอกมีท่าทีแข็งกร้าวแล้วก็แบบพร้อมจะบวกพร้อมจะหาเรื่องเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลาใครพูดอะไรนิดนึงผิดหูก็แบบตะคอกใส่ถลึงตากัน แล้วในขณะที่ให้ปากคำสอบปากคำอยู่ครับก็ให้การวกไปวนมาเรียกว่ากวนน่ะพูดง่ายกวนบาทา แล้วมีหลายครั้งครับที่หลุดพูดประโยคแปลกๆออกมาแล้วมันก็เป็นประโยคที่น่าขนลุกนะพี่ป๋อง พี่ปราบอ่ะแกบอกว่าแกถามนายแมนว่านอกจากสามศพนี้มีศพอื่นอีกไหมแมนตอบว่าอะไรรู้ไหมพี่ตอบว่า มึงจะให้กูนับตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะถ้านับตั้งแต่ศพแรกที่กูฆ่านี่น่าจะเป็นศพที่สิบแล้วแล้วศพแรกที่กูฆ่าไว้ตั้งแต่ร้อยปีก่อนนู้นนะเว้ยพอพูดจบก็ถลึงตาใส่พี่ปาดครับแล้วก็หัวเราะจากนั้นก็ตามด้วยประโยคที่ว่ามึงคิดว่าจะตามจับไปได้ทุกชาติเหรอกูคอยดูเถอะเดี๋ยวกูจะให้มีคดีแบบนี้อีกเรื่อยๆตามจับให้ได้ทุกคนกันแล้วกันนึงพี่ปราบงงเป็นไก่ตาแตกพี่ป๋องครับแล้วคือท่าทีของนายแมนคือคนละคนกันเลยครับแล้วพูดในเรื่องเก่าแบบย้อนไปเป็นอีก100ปีพอสอบปากคำนายแมนเสร็จเขาก็สรุปสำนวนคดีได้ว่าทั้งพยานหลักฐานพยานบุคคลเนี่ยเชื่อมโยงไปที่ตัวนายแมนนี่แหละว่าเป็นน่าจะเป็นผู้กระทำผิดถึงแม้ว่าเจ้าตัวไม่รับสารภาพก็ตามทางเจ้าหน้าที่ครับก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะครับว่าจำนวนศพจะมีแค่นี้ก็เลยทำการค้นหาต่อไปเรื่อยๆแต่จนแล้วจนรอดนะครับก็ยังไม่พบศพอื่นเพิ่มเติมพบแค่เป็นแบบชิ้นส่วนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะครับกระทั่งตัวพี่ปากเองแกก็แอบสงสัยครับว่าจำนวนศพเนี่ยมันจะมีแค่นี้หรือเปล่าการสืบสวนก็เลยขยายผลออกไปครับพบว่ามีผู้เสียหายหลายรายครับเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วก็แล้วก็มีคนบอกว่าพี่ปากเนี่ยไม่ใช่นายแมนเนี่ยเป็นคนที่มีพฤติกรรมชอบซื้อบริการจากสาวไซไลน์โดยพาผู้หญิงเข้ามาในบ้านแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆที่ตอบสนองปัญหาตัวเองนะครับส่วนใหญ่มักเป็นกิจกรรมออกแนววิถีฐานนะพี่แล้วก็ใช้ความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหญิงสาวหลายคนที่แบบเขาผ่านจุดนั้นมาเขาบอกโอ้โหโชคดีที่หนูไม่โดนฆ่าพี่ครับเจ้าหน้าที่ก็เลยขยายผลไปบริเวณรอบบ้านของนายแมนครับเลยพบว่านายแมนเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งพอไปตรวจค้นดูก็พบว่าผู้เช่าเนี่ยย้ายออกไปกันหลายสิบห้องเหลือแค่ไม่กี่ห้องคือคนที่จะไม่มีที่จะไปจริงๆแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าได้ยินเสียงร้องโหยหวนทรมานดังมาจากฝั่งบ้านในแมนนะแล้วบางทีก็เห็นคนยืนอยู่ริมบ่อน้ำบ้างยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงบ้างอะไรเงี้ยเดินไปเดินมากวักไขว้เลยเขาว่ากันว่าบางคนรู้ว่าในแมนก่อเหตุฆาตกรรมแต่ไม่มีใครกล้าแจ้งตำรวจเพราะพฤติกรรมของในแมนเวลาเมายาครับคือขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วถือปืนออกมาเลยแล้วอารวาสไปทั่วก็มีแต่คนกลัวว่าตัวเองจะเป็นอันตรายก็เลยไม่กล้ายุ่งบางครั้งก็ได้ยินเสียงปืนดังมาจากบ้านที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเห็นแล้วมีรูบนฟ้าเพดานอะไรคงจะยิงปืนเล่น
คือหลายครั้งเจ้าบ้านชาวบ้านแถบนั้นนะครับต้องโทรเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เรื่องมันก็เงียบไปครับพี่ป่าบอกว่าได้มีโอกาสลงพื้นที่แล้วก็ไปค้นที่อพาร์ตเมนต์ที่นายแมนเป็นเจ้าของเนี่ยพบว่ามันมีห้องอยู่ห้องหนึ่งที่ต้องมันใส่กุญแจล็อกไว้เขาเลยทำการขออำนาจศาลในการตรวจค้นนะครับแล้วหลังจากเข้าไปค้นห้องนั้นอย่างละเอียดแล้วพบสิ่งของประหลาดอีกชิ้นหนึ่งถูกเก็บไว้ในหีบกำปั้นเป็นลักษณะโซ่ตรวนพร้อมกับแม่กุญแจแบบเก่าครับคล้ายๆกุญแจตรวนที่ต้องเคยเห็นนะมันเป็นกุญแจที่แบบมีก้านยาวๆครับแต่มันไม่มีลูกกุญแจนะแล้วมันก็สนิมเคลอะไปหมดเลยพี่ปราบเลยให้ทีมที่สุดหลักฐานนะเก็บเอาไปพอวันรุ่งขึ้นนะพี่ปราบก็ได้รับโทรศัพท์จากกองพิสูจน์หลักฐานว่ามันมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอีกแล้วเขาบอกว่าขีดเหล็กที่ยึดได้จากที่เกิดเหตุครับในตอนแรกใส่แม่กุญแจเป็นแบบของสมัยใหม่ครับแต่พอเมื่อเช้าตรวจสอบอีกทีเหมือนมีคนเปลี่ยนแม่กุญแจสลับกันก็คือเอาไอ้กุญแจตัวที่เพิ่งได้เมื่อวานนะครับไปล็อกใส่หีบนั้นแทนและกุญแจอันใหม่ไปวางสลับที่กันกับจุดเก็บหลักฐานที่มันน่าแปลกคือทำได้ยังไงเพราะว่าแม่กุญแจอันเก่าอะมันไม่มีลูกกุญแจและตอนที่ได้มามันอยู่ในสภาพล็อกแล้วคลายออกได้ยังไงแล้วก็ยังมีรายงานอีกครับว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรดึกอะเขาเห็นเงาดำๆแปลกๆเดินไปมาทั้งคืนเลยแล้วก็ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักกุกกักดังมาจากไอ้หีบอันเนี้ยทำให้ไม่มีใครกล้าเดินผ่านแถวนั้นเลยพี่จากข้อมูลที่พี่ปราบได้มาครับแกพยายามติดต่อเรื่องราวครับแล้วก็เลยโทรไปถามกองพิสูจน์หลักฐานว่าแม่กุญแจอันนั้นน่ะดูคร่าวๆแล้วอ่ะเป็นวัตถุที่มีอายุประมาณกี่ปีทางพิสูจน์หลักฐานนะเขาก็บอกว่าดูจากสนิมดูจากอะไรแล้วอะน่าจะเป็นวัตถุที่มีอายุร้อยปีขึ้นไปแล้วนะรวมทั้งการออกแบบการใช้งานอะไรด้วยแต่ที่น่าแปลกคือตอนที่ยึดมาได้อะกุญแจมันอยู่ในสภาพล็อกแล้วมันไม่มีลูกกุญแจทำไมวันรุ่งขึ้นมันโดนล็อกเปลี่ยนที่ได้นี่แหละไม่มีใครอธิบายได้ทีนี้ก็เลยเกิดการตรวจสอบภายในกันยกใหญ่เลยครับว่ามีใครไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานไหมแล้วก็เอากล้องวงจรปิดมาดู ปรากฏว่าไม่มีใครไปยุ่งพี่ป๋องสร้างความฉงนงงงวยให้ทุกหน่วยงานเลย พี่ป๋าก็เริ่มเอะใจแล้วครับคำว่าร้อยปีอ่ะคำว่าร้อยปีของอายุของแม่กุญแจ แล้วก็คำว่าร้อยปีที่อยู่ในคำให้การของนายแมน แกเลยย้อนกลับมาค้นข้อมูลครับแล้วแกก็เจอกับสิ่งที่น่าตกใจมากๆพี่ป๋องย้อนไปเมื่อประมาณ114ปีที่แล้วมันเคยเกิดคดีทำนองเดียวกันคดีนี้เป็นคดีโด่งดังมากครับชื่อว่าคดีบุญเพ็งหีบเหล็กไอ้คนลูกในความสำคัญของคดีนี้ก็คือนายบุญเพ็งเนี่ยเป็นคนมาจากต่างจังหวัดเข้ามาที่เรียนต่อในเมืองกรุงแล้วเป็นชายหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีเลยถือว่าเป็นคนบุคลิกแบบน่ามองสำหรับผู้หญิงเลยครับพอมาเรียนหนังสืออยู่เนี่ยก็ถูกคนที่เขาให้ที่อยู่อาศัยนะครับเขาไล่ไปอยู่กับสับปะเลอทีนี้พอไปเจอสับปะเลอคนนี้นายบุญเพ็งก็เลยเรียนวิชาอาคมในการทำเสน่ห์การเลี้ยงผีไล่ผีอะไรเงี้ยเรียกได้ว่ามีวิชาติดตัวพอครบบวชปุ๊บบุญเพ็งก็ไปบวชในวัดหนึ่งแต่ตลอดเวลาที่บวชเนี่ยไม่เคยเอาพระธรรมวินัยมาปฏิบัติเลยต้องอาบัตมันทุกอย่างเรียกได้ว่าจริงๆน่าจะสิ้นความเป็นพระไปตั้งนานแล้วครับทั้งดื่มสุราเล่นการพนันก่อความไม่สงบในวัดที่ร้ายกว่านั้นก็คือเริ่มใช้วิชาที่เรียนมาเนี่ยหลอกล่อหญิงสาวให้เอาร่างกายให้เอาทรัพย์สินมาปนเปื้อนตัวเองก็ขอเรียกว่าสมีบุญเพ็งดีกว่าก็เริ่มมีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นผู้หญิงเพิ่มขึ้นครับแล้วแต่ละคนที่คัดมาก็คือมีเงินมีฐานะร่ำรวยด้วยแล้วที่น่าสลดคือผู้หญิงพวกนั้นกันหลงเสน่ห์สมีบุญเพ็งแบบโง่หัวไม่ขึ้นเลยทีเนี้ยพอปอกลอกผู้หญิงพวกนั้นแล้วเนี่ย สมีบุญเพ็งก็ทำให้ผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยตกเป็นทาสกามราคะของตัวเองแล้วด้วยความเป็นคนที่มีแต่มิจฉาทิฐิเนี่ยครับใช้เงินมือเติบ
พอกระทั่งเงินขาดมือน่าจะเสียในการพนันกระทั่งเงินขาดมือเนี่ยก็ก่อคดีขึ้นครับคดีแรกก็คือหลอกเอาพ่อค้าพลอยมาฆ่าถึงกุฏิเลยโดยหลอกว่าจะขอซื้อเพชรพลอยเนี่ยแล้วก็ให้พ่อค้าพลอยเนี่ยเตรียมพวกเครื่องเพชรเครื่องพลอยมาให้ดูแต่พอเข้ามาถึงกุฏิได้ก็รวมหัวกันกับลูกศิษย์สังหารพ่อค้าพลอยซะแล้วก็จัดการจัดแปลงศพยัดใส่หีบแล้วก็เอาไปจ้างรถรถซาเล้งสมัยก่อนนะครับไปทิ้งในที่รับกาคนทีเนี้ยหีบมันก็ฟ้องตัวมันเองก็ถูกพัดลอยไปติดนะที่แห่งหนึ่งปรากฏว่าพอเปิดหีบออกมามันก็เป็นชิ้นส่วนของพ่อค้าพลอยคนนั้นนั่นแหละแต่ทีนี้ในสมัยนั้นนะครับมันยังไม่มีเทคโนโลยีเหมือนสมัยนี้ที่แบบจะสืบค้นว่ามันเป็นฝีมือของใครอะไรเงี้ยมันเลยระบุความเชื่อมโยงไม่ได้แล้วมันไม่มีใครคิดว่าฆาตกรจะอยู่ในผ้าเหลืองเหตุการณ์นั้นมันก็เลยผ่านไปกลายเป็นว่าพ่อค้าพลอยณตอนนั้นน่ะจับไม่ได้ว่าใครเป็นคนสังหารทีนี้ผ่านไปสมีบุญเพลงเนี่ยยังใช้ชีวิตตามปกติเลยเสวยสุขนะครับยังคงหลอกล่อพวกลูกศิษย์ผู้หญิงมาแล้วก็ปรากฏว่ามีทีนี้มีทั้งสาวเล็กสาวใหญ่เลยมาขึ้นเป็นศิษย์สมีบุญเพลงกันเต็มไปหมดเลยและแต่ละคนแน่นอนมีฐานะนะครับเหตุการณ์เดิมมันก็วนกลับมาอีกครับด้วยความมีมิจฉาทิฏฐิของสมีบุญเพลงนี่แหละไม่รู้จักพอใช้เงินหมดใช้เงินมือเติบจนกระทั่งมีเหยื่อรายใหม่เข้ามาครับนี่เป็นเศรษฐีนี่นางหนึ่งเป็นคนนี้คือหลงเสน่ห์บุญเพ็งถึงขั้นแบบมาร้องขอให้ศึกเพื่อไปอยู่กินกันเลยแล้วโดยให้ข้อเสนอว่าถ้าไม่ยอมไปอยู่กินนะยกสมบัติให้เลยแล้วจะยอมหย่ากับสามีตัวเองด้วยนี้บุญเพ็งก็ณตอนนั้นนะครับไม่ได้จริงจังกับคนนี้แต่จริงจังกับผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งสาวกว่าแล้วก็หน้าตาดีกว่าเป็นคนที่เขาอยากจะศึกแล้วไปอยู่ด้วยก็เลยคิดแผนชั่วขึ้นมาครับคือจะลวงเศรษฐีนี้คนนี้มาแล้วสังหารซะแล้วก็เอาทรัพย์สินที่มีนี่แหละไปเป็นสินสอดทองมั่นเพื่อไปแต่งกับอีกคนหนึ่งโชคไม่ดีที่มันทำสำเร็จพี่ก็คือเศรษฐีนี้คนนั้นสุดท้ายก็โดนบุญเพ็งเนี่ยลวงไปสังหารแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยจัดการเอาศพใส่หีบแล้วคราวนี้ถ่วงน้ำด้วยอีกถึง8ก้อนแต่ทีเนี้ยบุญเพ็งก็ไม่สามารถหนีกรรมชั่วที่ตัวเองกระทำได้ครับเพราะ7วันถัดมาไอ้หีบที่ถ่วงน้ำเนี่ยมันลอยไปติดฝั่งของจังหวัดอีกจังหวัดนึงมันไม่ไกลจากกรุงเทพมากก็เลยมีคนเอาหีบเนี้ยไปส่งที่สถานีตำรวจพอเปิดออกมาโอ้ปรากฏว่าเป็นชิ้นส่วนมนุษย์อีกแล้วตำรวจก็เลยทำการแถลงข่าวครับลงประกาศแล้วก็ตามหาญาติของผู้ที่เสียชีวิตนะนะจนกระทั่งมีผ่านไปวันเดียวเองครับญาติก็มาแสดงตัวแล้วก็มีพยานปากสำคัญเกิดขึ้นก็คือแม่ของผู้ตายนั่นแหละมาทำการยืนยันว่าผู้ตายเป็นลูกของตนเองแล้วแถมยังมีหลักฐานชิ้นสำคัญด้วยก็คือเป็นจดหมายที่สมีบุญเพ็งเขียนหาเศรษฐีนี้คนนี้เพื่อนัดให้ไปเจอที่กุฏินะครับแต่สุดท้ายเป็นแผนลวงเพื่อหลอกเธอไปฆ่านั่นเองพอสืบสวนขยายผลไปก็พบว่าหีบไม่ได้มีแค่2ใบแต่มีถึง7ใบแล้วในแต่ละใบก็คือมีลักษณะเดียวกันมีชิ้นส่วนมนุษย์อยู่ทั้งหมดพอสืบเชื่อมโยงไปเนี่ยตำรวจแน่ใจอยู่แล้วล่ะครับว่าน่าจะเป็นฝีมือของคุณเพ็งทั้งหมดแต่เจ้าตัวรับสารภาพแค่2ศพแรกในตอนนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วบุญเพ็งก็ถูกตำรวจรวบตัวได้ครับเพราะว่าศึกออกมาแล้วนะหนีจากเพศนันทชีพออกมาแล้วศึกออกมาเพื่อเตรียมตัวจะไปแต่งงานอยู่กินกับผู้หญิงคนนั้นน่ะที่ตัวเองชอบพออยู่ด้วยก็โดนรวบตัวคาบ้านผู้หญิงเลยนะครับพอถูกจับตัวได้เนาะตำรวจก็ดำเนินการทางกฎหมายไปจนถึงที่สุดท้ายบุญเพ็งก็ถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการฟันคอยังมีเรื่องเล่าอีกนะครับว่าคุณเพ็งน่าจะเป็นนักโทษคนสุดท้ายที่ถูกประหารชีวิตด้วยวิธีนี้แต่จริงไม่จริงอันนี้ผมไม่ทราบมีเรื่องเล่าว่าในวันที่ประหารชีวิตครับตอนที่เพชฌฆาตลงดาบแรกไม่เข้าพี่ป๋องป
ันลงไปเนี่ยไม่เข้าไม่ระคายผิวเลยปรากฏว่าประธานท่านประธานในพิธีในลานประหารนะตอนนั้นเขาลือกันว่าเป็นสมเด็จกรมหลวงชุมพรนะครับท่านก็บอกว่าจะฆ่าให้มันคลายของออกมาซะอย่ามาทำแบบนี้เอาเปรียบคนที่ตายเกินไปทำกรรมชั่วมาขนาดนี้มีกรรมไม่พ้นหรอกเทศกาลอีกดาบหนึ่งก็บังคับให้นายบุญเพ็งเนี่ยถอนของออกปรากฏว่าเขาอมพระเครื่องไว้องค์หนึ่งครับก็เลยบังคับให้คลายออกมาแล้วก็ทิ้งกระสับทีนี้เทศกาลก็ทำขณะที่นายบุญเพ็งเผลอก็ลงดาบฉับเพชรลอยนายบุญเพ็งถูกประหารชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยศพนายบุญเพ็งก็ถูกนำไปฝังทอยะพอเลอผ่านเวลาผ่านไปเป็นน่าจะเป็นแรมปีครับญาติก็มาขอให้จัดการนำศพไปเผาดีกว่าทำที่กลางศาสนาพี่ป๋องปรากฏว่าตอนที่เผามันมีส่วนหนึ่งที่ไม่ไหม้ก็คือแผ่นหลังของนายบุญเพ็งที่มีเลขอักขระยันอยู่อ๋อเหรอพี่ป๋องคุ้นๆไหมคุ้นๆมันคือแผ่นหนังที่พี่ปราบก็บอกว่าเขาเจอในที่เกิดใช่พอพี่ปราบเขาประติดประต่อเรื่องราวครับเขาก็เลยรีบเช็คกลับไปที่พิสูจน์หลักฐานทันทีว่าเฮ้ยไอ้กรอบรูปที่มันมีแผ่นหนังอยู่ข้างในเนี่ยมันยังอยู่ไหมอุ้ยคนลุกว่ะทางพิสูจน์หลักฐานบอกว่าไม่มีนะพี่หายไปแล้วหรืออาจจะไม่ได้เก็บมาจากที่เกิดเหตุแต่ผมไม่เห็นตั้งแต่แรกนะอ่ะถามไปถามมากลายเป็นว่าพี่ปราบเนี่ยเห็นคนเดียวเหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปครับทิ้งไว้แต่ความสงสัยทีนี้หลังจากคดีของนายแมนนะครับได้รับการพิพากษาแล้วเนี่ยก็คือนายแมนต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็มีการคัดค้านไม่ให้อภัยโทษไม่ให้ประกันตัวนะครับพี่ปราบก็พยายามสืบค้นครับว่าไอ้แผ่นหนังชิ้นนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแต่พอย้อนกลับไปค้นดูก็ในบันทึกไม่มีลงไว้ว่าครับหลักฐานชิ้นนี้เข้ามาเลยหรอพอเสร็จสิ้นคดีเนี้ยครับพี่ป่าก็เลยรู้สึกเหนื่อยก็ย้อนกลับไปเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัดครับแล้วก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยให้แม่ฟังครับแล้วคุณแม่ของพี่ป่าหลังจากฟังจบครับท่านก็เลยบอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะลูกทุกอย่างมันถูกกำหนดไปแล้วลูกรู้หรือเปล่าว่าในรุ่นทวดมีวิชาอาคมสืบต่อกันมาจนถึงรุ่นพ่อเนี่ยเขามีของสิ่งหนึ่งที่ตรงกับที่ลูกเล่ามาเลยว่าแล้วคุณแม่พี่ป่าแบบท่านก็เดินหายเข้าไปในห้องแล้วไปค้นอะไรบางอย่างมาของสิ่งนั้นก็คือดาบโบราณเล่มหนึ่งลักษณะเดียวกันกับที่พี่ป่าเห็นในฝันเลยครับเหรอคนที่แต่งตัวแบบนั้นน่ะก็คือเพชฌฆาตคนที่ลงดาบสังหารนายบุญเพ็งแล้วก็คือเขาเป็นต้นตระกูลของพี่ปากนี่เองถึงได้มีคำพูดว่ามึงจะตามจับกูจะตามฆ่ากูไปได้ทุกชาติเหรอกูจะให้มีคดีอย่างนี้เกิดขึ้นอีกพี่ปากสันนิษฐานว่านั่นคือน่าจะเป็นคำพูดของนายบุญเพ็งที่มาแฝงในแมนเรื่องราวทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับพี่ป๋องโอ้ยคนลุกคือผมรู้ว่าคุณฟังผมว่า 90% เผลอๆจะ 100% กับสิ่งที่ทองใหม่เล่ารู้ว่าคือคดีอะไรคดีนี้ดังมากคุณผู้ฟังนะครับผมไม่อยากนึกเลยทองใหม่ว่าครับนายบุญเพ็งหีบเหล็กจะกลับชาติมาเกิดเป็นนายแมนแต่ว่าพี่ป๋องครับมันไม่ใช่แค่นั้นถ้าพี่ป๋องไปค้นดูดีๆมันมีคดีต่อจากนั้นจริงๆมันมีคดีต่อจากนั้นจริงๆเมื่อต้นปี67ครับเดี๋ยวนะพี่ต่อตัวนี้ไม่ทันรู้ว่าเรื่องของบุญเพ็งหีบเหล็กพี่รู้เพราะพี่เคยอ่านเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานเป็นคดีดังเมื่อหลายสิบปีเมื่อร้อยปีที่ผ่านมาเรื่องระยะเวลาพี่ไม่แน่ใจต้องหมายนะครับแล้วพี่ก็มาทันคดีนี้มันมีอันอื่นอีกเหรอครับมีฮะเมื่อต้นปี67มีอีกหนึ่งคดีเมื่อต้นปี67อันนี้พี่นึกไม่ออกว่าเนี่ยเพิ่งจะผ่านไปเลยแต่จริงๆมันเป็นข่าวเมื่อต้นปีแต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนไหนเนี่ยผมยังไม่ได้ไปค้นแต่ว่าผมอ่ะพ
พอฟังเรื่องของพี่ปราบแล้วว่าผมขนลุกเนี่ยพี่ป๋องผมก็เลยแบบเฮ้ยมันเป็นคำสาปเปล่าวะไปค้นเจอโอ้โหหนักกว่าเดิมมันมีจริงพี่ป๋องเหรอจริงคือถ้าไอ้คดีที่ทองไหมเล่าเนี่ยพี่ว่าอันนี้ทุกคนรู้คดีของในแมนน้ำสมบูรณ์นึกว่าฟังนะนะครับผมอันนี้ทุกคนรู้เพราะว่าสิ่งที่พี่ทองไหมเล่ามาผมว่าทุกคนที่ตามข่าวว่าข่าวนี้มันดังมากจะบอกว่าไม่มีใครรู้ก็คงไม่ได้เนอะเพราะมันดังจริงๆแล้วมันเป็นคดีที่โหดเหี้ยมมากนะครับ คือตอนที่เราตามข่าวตอนนี้จำได้เลยว่าเราไม่เชื่อว่ามีแค่นั้นเราไม่เชื่อในส่วนตัวนะไม่เชื่อว่ามีแค่นั้นน่าจะมีคนที่เยอะกว่านั้นถูกฆ่าแล้วก็ถูกทิ้งถูกฝังไว้ในพื้นที่นั้นเนี่ยมากกว่าที่เป็นข่าวในส่วนตัวพี่นะครับใช่คิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากคดีมันจบไปแล้วในแมนนามสมมุติเนี่ยนะโดนจับแล้วก็ในเอ็มคนที่สมรู้ร่วมคิดพี่ไม่แน่ใจว่าโดนจับโดนอะไรยังไงโดนจับหมดแล้วใช่ไหมฮะครับใช่ส่วนในแมนนี่คือโดนตัดสินก็คือจำคุกตลอดชีวิตผมเข้าใจว่าน่าจะประหารก่อนมาแต่สุดท้ายบ้านเรามันไม่มีการประหารใช่ไหมทองใหม่ก็เลยเป็นตอนนี้นะใช่ไหมก็เลยกลายเป็นจำคุกตลอดชีวิตแต่หลังจากนี้ยังไงผมไม่รู้นะผมก็ไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายนะว่าเดี๋ยวพอผ่านวันสำคัญอะไรยังไงอู้แต่คดีนี้มันโหดมากอ่ะใช่มันโหดจริงๆโอ้นะครับก็เลยไม่รู้ว่ากระทำขนาดนี้เนี่ยมันจะยังไงว่าแล้วจะออกมาหรือยังไง มันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ผมก็เดาไม่ออกว่าฟังแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่โหดมากหลังจากที่มันมีผู้หญิงที่เป็นน้องพิตตี้อะไรต่างหายไปนะหายไปจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจนจับผู้ที่กระทำความผิดได้รวมไปถึงผู้ที่สมรู้ร่วมคิดด้วยใช่ไหมทองใหม่นะครับใช่ครับใช่อันนี้เรื่องของคดีก็ตัดสินกันไปเรียบร้อยแล้วใช่เพราะคดีมันจบแล้วพี่คดีมันจบไปแล้วคดีมันจบไปแล้วกูว่าฟังนะครับเพียงแต่ว่ารอยต่อที่เมื่อกี้พี่ทองใหม่พูดเนี่ยเมื่อต้นปี67พี่นึกไม่ออกว่ามีในแชทมีคนพิมพ์บอกมาแล้วจริงเหรอมีครับช่วยส่งมาบอกหน่อยสิว่ามันคดีไหนเพราะพี่แต่ผมว่าไปค้นนอกรอบเถอะโอเคโอเคโอเคกลัวกันใหญ่โอเคเพราะว่าพอเป็นอันเนี้ยพี่นึกไม่ออกอ่ะแต่โอเคคนในห้องแชทน่าจะรู้แล้วในบางท่าน ว่าเป็นคดีไหนอย่างไรนะแต่คดีที่เราพูดกันเป็นหลักในเรื่องเล่าเนี้ยนะที่เราใช้ชื่อเราสมมติผมว่าทุกคนรู้ว่าคือคดีอะไรนะครับ แต่สำคัญก็คือพี่ไม่อยากนึกเลยว่าถ้ามันเป็นเรื่องนั้นจริงแล้วเราเชื่อกันเรื่องของอดีตชาติจริงถ้านายบุญเพ็งกลับมาเกิดเป็นไอ้นี่เฮ้ยแต่ทุกอย่างมันมีสิทธิ์เป็นไปได้ถ้าจากเรื่องราวจากตำนานตั้งแต่นู่นจนถึงตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพอฟังแล้วเนี่ยมันสามารถผนวกและให้คิดแบบนั้นได้จริงๆนะทองใหม่นั่นน่ะสิครับใช่ป่ะเออคือมันมีความแบบมันต่างอยู่ต่างสมัยนะแต่มันมีความละไม้คล้ายอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันละไม้คล้ายมากอ่ะนะครับแล้วใครจะคิดว่าพี่ปราบในนามสมมุติเหมือนกันที่เป็นนายตำรวจเนี่ยเฮ้ยแกอาจจะเป็นต้นตระกูลแกก็อาจจะเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการเป็นเพชฌฆาตในการประหารครับโอ้แต่เนี้ยผมก็ยังไม่ปักใจเชื่อแต่ว่าถ้าสมมติว่าทุกอย่างมันเป็นจริงแสดงว่ามันไม่มีความบังเอิญเลยพี่ป๋องมันไม่มีความบังเอิญเลยใช่ทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีความบังเอิญเลยแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าคนที่ทำการประหารบุญเพ็งหีบเหล็กกับนายบุญเพ็งหีบเหล็กจะตามกันไปใช้ว่าตามจองล้างจองผ่านกันไปอีกกี่ภพกี่ชาติครับโอ้ผมเห็นละมีน้องๆ นะฮะขึ้นมาว่าเป็นคดีนี้ที่มันที่เมื่อกี้ตัวพี่ทองใหม่พูดแล้วนะว่าประมาณต้นปี67นะฮะที่ว่ามีการอ๋อเออผมจำได้ละคดีนี้โอเคนะครับพี่ทำไมคิดว่าใช่เหรอไม่รู้ครับพี่ภาวนาอย่าให้มันใช่เพราะว่าถ้ามันใช่จริงเนี่ยแสดงว่ามันจะไม่จบแค่นี้ไงใช่ภาวนาอย่าให้มันใช่เลยอย่าให้มันเป็นเรื่องเดียวกันเลยขอให้มันเป็นแบบเป็นแค่การเรียนแบบหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างที่มันไม่เกี่ยวกันเรื่องพวกนี้ครับครับมันน่ากลัวเกินไปพี่ป๋องมันน่ากลัวมาก
ันนั้นพี่ยังเห็นภาพไม่ค่อยชัดแต่ถ้าเป็นนายบุญเพ็งหีบเหล็กนะฮะกับนายแมนนามสมมุติเนี่ยอันนี้พี่ว่ามีความใกล้ใช้คำว่าใกล้นะกับเรื่องราวต่างๆนะที่ฟังทองใหม่เล่ามาเนี่ยพี่ว่า 70-80% เลยนะครับเรื่องของผู้หญิงเรื่องของการใช้วิชาอาคมหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ในการที่ทำร้ายหรือใช้ในการฆ่าคนนะหรือว่าอำพรางศพอ่ะอันนี้มันมีความละไม้คล้ายมากแต่อื่นพี่นึกภาพไม่ออกแต่อันนี้มันคล้ายมากเออคล้ายจนพี่กลัวเลยนะครับเพราะว่าพอนึกภาพสิ่งที่พูดถึงบุญเพลงแล้วก็พูดถึงในแมนนามสมมุติเนี่ยภาพสองภาพนี้พี่ขึ้นมาเลยนะว่าเออคล้ายใกล้กันมากกับคดีที่พี่ตามมาตอนนั้นนะนะครับซึ่งตอนนี้คดีตัดสินไปแล้วแต่สำคัญก็คือผมอยากจะบอกว่าผมนึกไม่ออกว่าปัจจุบันนี้สถานที่ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นยังไงวะทองใหม่ไม่รู้เลยพี่ไม่กล้าไปค้นด้วยผมนึกไม่ออกจริงๆว่าฟังผมรู้ว่าบ้านหลังนั้นคงจะโคตรน่ากลัวเลยบ้านหลังนั้นพื้นที่ตรงนั้นบึงน้ำบ่อน้ำตรงนั้นน่ะในพื้นที่บริเวณนั้นน่ะมันจะน่ากลัวแค่ไหนแล้วทุกวันนี้มันถูกทิ้งให้กลายเป็นที่ร้างเป็นบ้านร้างมีคนเข้าไปทำอะไรอย่างไรไหมพักอาศัยไหมผมไม่รู้นะนะครับหรือคนที่อยู่ในบริเวณรอบๆนั้นที่เป็นพื้นที่อาศัยอพาร์ตเมนต์แล้วก็ตามแต่ที่อยู่รอบนอกจะพบจะเจออะไรหรือแม้ทั้งพื้นที่ข้างในอ่ะหลังจากเป็นข่าวไปแล้วคดีจบไปแล้วเนี่ยเราเคยนึกไหมว่าเฮ้ยเราอยากให้หลายช่องนะที่เป็นช่องทำข่าวนะต้องหมายอยากให้เข้าไปดูอ่ะว่าหลังจากคดีมันจบไปแล้วไอ้พื้นที่ตรงนั้นบ้านหลังนั้นบึงน้ำนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วคดีเนี้ยรู้สึกว่าพอมันเกิดในช่วงที่เป็นโควิดนะครับมันก็เลยถูกเบ่งเบนความสนใจแล้วก็ใช่น่าจะไม่ค่อยมีใครได้ติดตามเท่าไหร่ถูกเพราะตอนนั้นบ้านเมืองเรากำลังแย่เลยเรื่องโควิดเนาะโอ้เราอยากรู้เลยอ่ะนะครับเนี่ยมีหลายคนเม้นมาบอกว่าเออคล้ายจริงๆเนี่ยมีเลี้ยงผีเหมือนกันด้วยโอ้โหโอ้ยทำไมทำแบบพี่ตื่นเต้นแล้วก็ผมว่าหลายท่านน่าจะรู้สึกเหมือนกันกับที่ผมรู้สึกคือทองใหม่หรือว่าใครก็ตามแต่ที่เอาเรื่องราวเหล่านี้ที่เป็นคดีดังในอดีตแล้วมาเล่าอ่ะมันทำให้เราสนใจและอยากไปค้นหาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเมื่ออดีตที่ผ่านมาเนาะทองใหม่เนาะครับใช่ครับโอ้โหแล้วยิ่งพอเป็นทองใหม่เล่าอ่ะทองใหม่นำเอาเรื่องที่เคยเกิดขึ้นนะฮะในยุคนี้แล้วก็มาพูดถึงเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นเมื่ออดีตเมื่อนานแล้วอ่ะแล้วพอเอาเรื่องสองเรื่องนี้มารวมกันมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันโอ้มีอีกหลายคดีที่เราก็อยากรู้นะทองใหม่ก็ฟังคดีที่บางคดีที่เราก็ไม่รู้ว่ามันปิดได้ยังไงมันจบได้ยังไงมันจับคนร้ายได้ยังไงคนร้ายบางคดีเราเคยเห็นข่าวว่าบางทีกระทำผิดแล้วปรากฏว่าตำรวจไม่ต้องไปตามจับหรอกคนร้ายขึ้นมาโรงพักแล้วมาสารภาพเองก็มีหลายๆครั้งหลายๆเคสใช่ใช่ใช่โอ้คดีนี้ถ้าเกิดว่าไปลองไปดูจริงๆครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับคือคนร้ายเป็นคนสารภาพเองครับหลอนมาก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 ผมต้องเลี่ยงไปผมกลัวไปโอ้ยน่ากลัวมากเพราะว่าพี่เป็นคนที่เคยอ่านเรื่องของนายบุญเพ็งหีบเหล็กที่ว่าเป็นนักโทษที่โดนประหารเป็นคนสุดท้ายเฉพาะผู้ชายนะผู้หญิงก็อีกคนนึงนะท้องใหม่ใช่นะครับแล้วพอมันรู้เรื่องนี้จำได้ว่าตอนที่เป็นข่าวก็ยังนึกเหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันคล้ายกันแล้วพอผ่านกาลเวลาไปแล้วท้องใหม่นำมาเล่าอ่ะแล้วพอท้องใหม่นำสองเรื่องนี้มามิกรวมกันอ่ะมันเหมือนเรื่องเดียวกันเหมือนคนเดียวกันแต่ว่าแค่ต่างพบต่างชาติอ่ะใช่ครับทั้งที่เป็นงานพี่ปองใช่เพราะทั้งตัวของนายตำรวจที่ใช้ชื่อนามสมมุติว่าปราบนะครับรวมไปถึงนายแมนที่ใช้ชื่อนามสมมุตินะพี่ว่าเนี่ยสองคนเนี้ยพอฟังแล้วมันเหมือนกับมันคือเรื่องเดียวกันเนื้อเดียวกันแต่มาแค่ต่างยุคต่างกาลเวลาต่างห่วงเวลาเท่านั้นเองครับกลัวกลัวแล้วใครกลัวไปแล้วก็ไม่อยากให้มันมีอะไรแบบนี้อีกเลยอ่ะใช่ใช่ใช่ที่กลัวคือกลัวว่าที่เขาพูดอะมันจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่อยากให้มันมีแล้วอ่ะไม่อยากให้มันมีแล้วแล้วไม่งั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะมันจะต้องตามกันไปอีกกี่ภพกี่ชาติอ่ะถูกครับเออทั้งคนที่เป็นพิชฆาต
ทั้งคนที่เป็นนักโทษที่กระทำผิดอ่ะถ้าเป็นไปตามที่ทองใหม่เล่าเนาะมันจะต้องตามมาไปอีกกี่ภพกี่ชาติอ่ะครับโอ้ไอประโยคที่ทองใหม่พูดที่บอกว่าไอที่บุญเพลงพูดอ่ะพี่ขนลุกสู้เลยอ่ะที่มันบอกว่าที่มันพูดกับพี่ปราบว่าไงนะบอกว่ามึงคิดว่าจะตามจับกูได้ทุกชาติเนี่ยโอ้ยมึงคิดว่าตามจับกูได้ทุกชาติเหรอพี่แบบประโยคนี้แบบฟุ้มขึ้นมาเลยอ่ะจริงพี่ผมไม่พูดกับลูกอยู่เลยโอ้วายวายนี่คือเรื่องราวของคำให้การว่าฟังนะฮะหลายคนในเรื่องใช้นามสมมุติแต่ผมเชื่อว่าหลายท่านรู้ว่าคือคดีอะไรอย่างไรแต่เราจะไม่เข้าไปยุ่งในเรื่องคดีความนะถึงว่าคดีมันจะจบไปแล้วเนาะนะครับแต่ว่านี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นซึ่งบางเรื่องอาจจะถูกเปิดเผยบางเรื่องอาจจะไม่ได้ถูกเปิดเผยบางคดีผมเชื่อว่าในโลกปัจจุบันนี้ทั้งบ้านเราหรือเมืองนอกมันมีหลายคดีว่าฟังที่บางทีมันมีบางอย่างที่มาช่วยคลี่คลายคดีโดยไม่สามารถอ้างอิงได้ครับจริงผมมีเพื่อนที่เป็นนายตำรวจหลายๆคนก็บอกไอ้ป๋องบางคดีกูเล่าไม่ได้บางคดีมันไม่สามารถพูดได้แต่มันจับคนร้ายได้ใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับผมก็เลยเข้าใจนะเพราะบางเรื่องมันไม่มีเหตุผลมันไม่สามารถจะหาอะไรมาอ้างอิงได้ไงนะครับแต่จับคนร้ายได้จะดูอะไรก็ตามแต่นะเอ้าโอ้โหยังคงโอ้ทำให้พี่ขนลุกขนพองใส่ตัวทองอย่างพี่ใส่ตัวทองละเอาเปิดวาร์ปทองใหม่หน่อยนะครับ okay. ต้องเชียร์กันหน่อยฮะผมบอกเลยว่าของเขาดีจริงของเขาหอมจริงน้ำหอมคุณทองใหม่นะฮะใช้ชื่อว่าก็เซิร์ชว่าน้ำหอมคุณทองใหม่ได้เลยครับแต่ว่าชื่อแบรนด์จริงชื่อวิคทอรี่ครับนะฮะนะก็อย่างที่น้องบอกว่าเอาไปว่าถ้าเขาเรียกว่าชื่อภาษาอังกฤษอาจจะเอ๊ะไม่แน่ใจจำยังเอาไปว่าน้ำหอมคุณทองใหม่เลยนั่นแหละเจอแน่นอนอันนี้เจอแน่นอนว่าฟังแล้วผมการันตีผมใช้แล้วหอมจริงหอมจริงหอมจริงพี่ป๋องผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าหลังจากมาเล่าในรายการพี่แล้วก็วันนั้นเนี่ยพี่ป๋องยกน้ำหอมขึ้นมาให้ดูในคลิปจาก 1,500 ขวดตอนนี้เหลือ40ขวดแล้วพี่เออขอให้ขายดีนะทองใหม่นะเพราะทองใหม่เป็นคนน่ารักและเป็นคนที่เขาเรียกว่าเก่งเออในเมื่อเป็นน่ารักแบบนี้เก่งแบบนี้มันก็ต้องให้การสนับสนุนให้เต็มที่ล่ะครับเป็นคนขยันทำมาหากินด้วยเอานะทำอะไรมาเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันอุดหนุนกันละกันครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณลุงเนี่ยทีนี้ก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์นิดนึงครับว่ากลิ่นรุ่นปัจจุบันนี้ครับที่เป็นรุ่นหนึ่งของ The Gold and the Shock เนี่ยกำลังจะหมดลงแล้วนะครับแต่ว่าเขามีกลิ่นเดียวทีนี้ก็มีคนถามเข้ามาหลายคนครับว่าคุณทองใหม่ได้ทำกลิ่นอื่นบ้างเหรอแล้วก็เมื่อกี้ก็ทำเป็นแบบสเปรย์เหรอเสียงตอบรับนั้นได้รับการยอมรับแล้วครับก็คือเดี๋ยวรุ่นถัดไปจะเป็นรุ่นสเปรย์นะครับขนาด 10ml แล้วก็มีให้เลือกถึง3กลิ่นครับใครที่ไม่ทันรุ่นเนี้ยรุ่นจำกัดรุ่น limited edition เนี่ยที่เหลือ40ขวดเนี่ยเดี๋ยวรอพรีออเดอร์รอจองรุ่นถัดไปได้เลยครับนะถ้าเดี๋ยวพี่จะตามไปอุ่นหนุนนะนะครับคุณพี่เห็นรูปแล้วพี่เห็นรูปแล้วอันนี้ป่ะที่ขึ้นใช่ๆที่กำลังขึ้นอยู่นะเป็นรุ่นใหม่นะนะอันนี้คือรุ่นใหม่นะนะฮะพร้อมเสร็จสับเมื่อไหร่แจ้งมาบอกข่าวด้วยนะได้เลยครับพี่ตงครับนะครับมี3กลิ่นนะอะไรเนี่ยสดชื่นเท่สบายแต่อบอุ่นเซ็กซี่นี่เอานะเดี๋ยวตามอุ่นหนุนการตามเชียร์การทองใหม่นะครับขอบพระคุณมากน้องไว้มีโอกาสเราได้คุยกันในเรื่องต่อๆไปนะถ้ามันมีคดีอีกหรือว่าเคสไหนที่อะไรเป็นแบบนี้ทองใหม่เก็บมาแล้วพี่ป๋องฟังหน่อยนะเอาอย่างนั้นเลยนะได้เลยรอเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมความกล้าทำให้ครับพี่โอ้ขอบพระคุณล่วงหน้าเลยครับทองใหม่ขอบพระคุณมากน้องนะครับครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับทองใหม่ครับสวัสดีครับพี่ป๋องครับสวัสดีครับรักจริงๆผมรักพวกคุณทุกคนมากๆแคทตี้โปรพลัสถูกใจนายได้ใจทาส